คือมันบอกอะไรที่ไม่ควรบอกอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่เขาเรียกว่าติดการละการพูดให้ถูกต้องตามการละนั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรก็ตามเป็นคำเล็กคำน้อยก็ต้องนึกว่าควรจะพูดแล้วหรือยังหรือว่าเวลาพูดควรจะพูดหรือยังพูดหรือยังไม่พูดหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องเดียวที่จะเรื่องสำคัญมากหรือว่าจะติดติดกันอยู่ตลอดแล้วบางทีเขาทำงานไปเข้าไปแล้วก็ถือว่าเรามาที่ร้านการก็พูดเรื่องนั้นนี้นั้นทำให้เขาเกิดอาการอย่างที่พูดไม่ถูกคือเรื่องการง่ายๆแล้วก็เรื่องปฏิการะนะฮะปฏิการะที่ไม่